พามาดูที่พักที่ทะเลสาบอินเลนะครับมีสระว่ายน้ำเนี่ยมาพามาดูห้องพักอันนี้อยู่เมืองนางเชเวนะครับทะเลสาบอินเลประเทศเมียนมาเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหก็ดาวเธอยกอะไรมาเนี่ยยายบ้านลูกกี่โลเนี่ย16นี่นะครับที่พักแบบโอ้โหนี่อันนี้ชื่อมิงกลาอินนะครับใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในโอ้ยขอยกก่อนกระเป๋าหนักมากก่อนนะน้องฉันจะถืออะไรล่ะเดี๋ยวลองสิคะนี่ๆครับให้ดูบรรยากาศห้องเดี๋ยวพาไปดูด้านในไปดูข้างในห้องนะคะนี่โอ้ยนี่กว้างมากเดี๋ยวๆจะเพิ่งมายกของก่อนเฮ้ยห้องสวยมากกว้างมากเลยนะคะทุกคนให้ดูเนี่ยนี่ยังไม่หมดนะที่ฝั่งนี้ดาวนี่เห็นไหมเห็นไหมฝั่งนี้นี่นั่งเล่นนะคะเนี่ยชอบมากเลยตรงนี้นี่มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นด้วยตัวนี้เป็นนั่งมุมนั่งทำงานนั่งกินข้าวนั่งเล่นก็ได้ใช่เนี่ยให้ดูบรรยากาศสัดส่วนด้วยนะคะตรงนี้มีอะไรเนี่ยตรงนี้ก็นั่งเล่นได้ค่ะมีเก้าอี้นะคะนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะโอ้ห้องกว้างมากห้องกว้างมากอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยทีวีอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นที่วางกระเป๋ามีตู้เย็นแล้วก็มีน้ำดื่มให้ตรงนี้เป็นมุมแต่งตัวของฉันเองค่ะมีกระจกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์ค่ะและที่นอนอย่างดีเลยนะอันนี้ไม่ใช่ไอ้นี่นะครับไม่ใช่ลายนะมันเป็นไม้ที่เขามาแต่งนะเนี่ยเนี่ยเป็นไม้ไผ่นะครับเป็นไม้ไผ่นะครับเออที่นอนนุ่มมากลูกนะเขาจับดูหน่อยเออไม่เหนื่อยเนี่ยที่นอนนุ่มแบบนี้ชอบมากเออมีแอร์นะครับเนี่ยนี่ให้ดูบรรยากาศห้องให้ดูนะคะห้องตู้เซฟตู้เซฟเริ่มเลยอันนี้เป็นห้องน้ำนี่มีอ่างด้วยนี่ค่ะเฮ้ยดีนะเนี่ยห้องแบบเนี้ยมีแปรงสีฟันให้ด้วยลุงแชมพูก็มีนี่ราคาประมาณ800บาทตีเป็นเงินจาร์ดก็ประมาณ 50,000 จาร์ดใช่ค่ะข้างในห้องกว้างนะคะทุกคนเนี่ยแล้วชอบที่นอนคอนุ่มมากลุงแล้วเบื่อก็อยากเล่นน้ำก็มีสระว่ายน้ำให้เล่นนี่นะครับเดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนี่ครับผมเดินให้ดูนี่สระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เลยเก้าอี้ให้นั่งด้วยมีต้นไม้ด้วยบรรยากาศร่มรื่นมากนี่นะครับใครเคยมาที่ทะเลสาบอินเลบ้างคะคอมเมนต์กันหน่อยค่ะทุกคนชอบความแบบห้องแบบห้องกว้างมากเลยอ่ะอยู่ได้เป็นเดือนอย่างเงี้ย มีที่นั่งเล่นมีมุมอะไรเนี่ยมีมุมนั่งกินข้าวนั่งทำงานก็ได้ตรงนี้อันนี้ชื่อมิงกลาอินใช่ค่ะราคา 50,000 จานนะครับหรือประมาณ800บาทอยู่ที่ทะเลสาบอินเลนะคะหรือเมืองนองชเวนั่นเองใช่ค่ะเราเดินทางจากเมืองมันดาเลมันดาเลมานะคะ7ชั่วโมง7ชั่วโมงค่ะ7ชั่วโมงใช่ครับเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นเหมือนฮับในการเดินทางไปเที่ยวทะเลสาบอินเลใช่ค่ะนี่นะครับมีครบทุกอย่างเลยนะสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ว่าที่นี่จะติดอย่างนึงก็คือเรื่องของไฟฟ้าใช่ค่ะไฟฟ้าช่วงนี้เนี่ยก็คือติดดับแต่ที่นี่เขามีโซลาร์เซลล์เนี่ยเห็นพี่ก็บอกว่าเนี่ยมีโซลาร์เซลล์มี Wi-Fi ด้วยแล้วก็ฟรีอาหารเช้าลืมบอกเลยฟรีอาหารเช้า800นี่ฟรีอาหารเช้านะครับนี่ให้ดูห้องนี่นะครับเผื่อใครอยากมานะครับผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยครับรีวิวจริงมาทริปไทยแลนด์รีวิวต้องเที่ยวสวยมีความสุขก็ต้องฟิน